เอ๋ยสวัสดีครับหลานๆสติ๊กเกอร์ลาย KRK มาแล้วนะครับและสามารถจับจองจับจองกันได้เลยครับในร้านค้าในรายสติ๊กเกอร์สุดเท่ราคาไม่แพงเวอร์ซื้อเลยคำหนึ่งคำที่ลุงเคยสอนผมตอนเด็กๆว่าถ้าเราเกิดมาแล้วควรทำอะไรให้สำเร็จมีปัญหาควรแก้เรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กและต้องแก้ให้ถูกจุดไม่ใช่พูดเรื่องเท็จพอโตขึ้นมาก็ใช้ชีวิตสู่ความเป็นจริงและต้องมีมารยาทเพราะเราคนไม่ใช่ลิงทุกคนฝันได้แต่ความฝันไม่ใช่นักบินที่เอาแต่นั่งคิดแล้วนั่งแดกโอวันตินสู้ต่อไปถ้าใจเรายังสู้ต่อถ้าเหงื่อออกมามันยังออกมาไม่พอฝึกวิชาการเรียนแล้วใช้ความรู้ให้เต็มสมองถึงไม่ได้ที่หนึ่งแต่อย่างน้อยก็ได้ที่สองทำตัวให้มีค่าดีกว่าเล่นเวลาไม่มีใครจับจองแม้จะไม่ได้หล่อแต่ทำความดีให้คนมองให้คนมองรับใช้ลุงภาค17 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 17
แชมป์ช่วยมันสิปะโถเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลุงแกเอาบันไดไปนี่นี่เอาบันไดบันไดปะโถเอ้ยไหนบันไดบันไดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเฟี้ยวรอกันนะอ่าฮะแล้วแกหล่นไปได้ไงวะเฮ้ยผมไม่รู้อ่ะผมแม่งมองไม่เห็นอ่ะผมร่วงลุงไม่ช่วยดีกว่าไหมเอ้าแต่แกเลยช่วยก็ได้โอ้สงสารหมาโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวเฟี้ยวผมไม่ได้ไปอะไรเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะไปลุงสนิทไปไหนแชมป์ไปเถอะปล่อยแชมป์อยู่ตรงนั้นไปก่อนอะไรของแกวะแล้วทุกคนไปไหนหมดแล้วครับเนี่ยนั่นดิยิงไปไหนวะพ่อตาด้วยเอ้าเราโอเลี้ยงน่ะนั่นดิครับไปไหนกันหมดวะตายเถอะเอ้าอยู่นู่นโอเลี้ยงครับผมแกมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยไม่ช่วยเฟี้ยวเหรอมาขุดหิมะครับเนี่ยคือมันนะฮะช่วงหมดเห็นหิมะแล้วพ่อตาพี่ไหมพ่อตาผมไม่เห็นเลยครับผมแล้วหญิงไงหญิงเดียวเลยหญิงหญิงคุณผมก็ไม่เห็นเหมือนกันนะฮะชิบหายไปไหนวะเฮ้ยนั่นสิไปโคตรเร็วเลยนะแชมป์อะไรแกจะไปไอ้เฟี้ยวไปอย่างนั้นเหรอปล่อยมันก่อนผมอยากจะแกล้งมาให้ช่วยเปล่าไปให้ช่วยไหมให้ช่วยไหมเราเลี้ยงก็ได้ได้นะมีพวกไหมแล้วแต่แล้วแต่เลยนะแล้วแต่คุณเลยอ๋อโอเคโอเคลุงแซนดิสอ้าวอะไรวะเนี่ยลุงนี่เฮ้ยเอ้าน้ำแข็งละลายแล้วเหรอวะเฮ้ยทำไมหน้าหนาวปีนี้น้ำแข็งละลายเร็วจังวะมันหมดฤดูหนาวแล้วล่ะครับใช่ยังไม่หมดเลยนะเฮ้ยมันไม่รู้อะฮะเห็นหิมะไม่ตกมาหลายวันแล้วอ๋อเหรอโอเคใช่สวัสดีครับสวัสดีว่าไงชื่ออะไรครับฉันเป็นนักท่องเที่ยวน่ะนักท่องเที่ยวเลยฮะมาทำอะไรครับมาดูเมืองนี้ไงหน้าตาแปลกๆไว้ตากระแดงเป็นโรคหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยโรคมา3โรคแล้วนะโรคอะไรบ้างอะเอดมะเร็งแล้วก็โรคไทรอยด์เสื่อมโอ้มีขำด้วยแกเป็นโรค3โรคขนาดนี้ไม่ตายห่าแล้ววะเฮ้ยนี่แนะนำเลยเนี่ยโรงพยาบาลที่เรามีอยู่เนี่ยไปเลยไปไปโอ้โหเป็นโรคขนาดนี้ไม่ตายห่าแล้วเนี่ยเป็นมะเร็งด้วยลุงดูเป็นมะเร็งหรือเปล่าไอ้จะบ้าแล้วมาแช่งกันมันคงไม่เป็นหรอกรู้สึกว่าไอ้นั่นสติไม่เต็มเอ้าลุงรู้ได้ไงครับเนี่ยดูที่หน้ามันสิปะโถเหมือนดาวซินโดรมเลยโหดาวซินโดรมดาวโอเลี้ยงไม่ใช่ดาวซินโดรมหรอกครับไอ้นี่มันปกติมันแค่เมากาวใช่มั้ยไอ้หนูโอ้โหดูตาลอยด้วยนี่คุณนินทาผมแล้วครับใครนินทาวะเฮ้ยฉันไปช่วยเฟี้ยวเถอะนะเดี๋ยวลุงจะช่วยเองช่วยไอ้นั่นมันขุดหิมะครับนี่ฮะเฮ้ยโอเคเฮ้ยว่าแต่มันลงไปได้ไงวะเนี่ยซนจริงๆเลยอะไรวะมีฮึ่มด้วยฮึ่มมาแต่ไกลเอ้าเฮ้ยเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวแกไม่อะไรพี่โอเคนี่อ่ะเอาไปโอ้ยครับพี่แชมป์ฮะผมไม่เอาแล้วทำไมอะตั้งแต่พี่หายไปผมไปดูข้างในมาเฮ้ยอะไรอะเจอใครด้วยพี่เดี๋ยวพี่ลงตามผมมานะผมจะเซอร์ไพรส์ผมชอบเซอร์ไพรส์เอาแกเอาเดี๋ยวเอามาจากไหนวะเนี่ยอะไรเอาคนเขาให้มาพี่ผมจะเซอร์ไพรส์ใครให้มาเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์นั่นแหละเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เฮ้ยอะไรอะใครถ่ายใครถ่ายเหรอใครพ่อมึงไงเอ้าพ่อผมพ่อผมเองใช่เหรอพี่ใช่
สวัสดีพ่อพี่เอ้าลูกบอยครับผมมาทำอะไรในนี้ครับเนี่ยก็รู้สึกว่าเปลือกโลกมันจะแยกแล้วนะยังไงครับใช่ๆผมเห็นแล้วเมื่อกี้นี้เฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงฮะเฮ้ยเฟี้ยวฮะไอ้ที่เราสงสัยคือตรงนี้ใช่ป่าวะใช่มั้งวันนั้นลุงบอยก็ไม่เห็นเออกระซิบขนาดนี้เขาคงไม่ได้ยินมั้งเนี่ยลุงบอยครับได้ยินหรือเปล่าฮะได้ยินไหมฮะไม่ได้ยินแต่ใส่หน้าได้ไงวะเออลุงบอยผมพูดเปิดใจเลยนะผมสงสัยมากๆเลยลุงบอยมาทำอะไรด้านล่างนี้คนเดียวไม่ยอมบอกใครลุงถ้าลุงบอกไปอาจจะไม่มีใครเชื่อเดี๋ยวหาว่าลุงเป็นคนตลกไม่เชื่อแล้วไปละไม่เชื่อแล้วอ้าวเดี๋ยวเพิ่งนี่คือความจริงนะแชมป์ครับอ่าพูดมาเลยฮะภูเขาน้ำแข็งกำลังจะถล่มแล้วโอ้เดี๋ยวใจเย็นสิปะโทอะไรคือภูเขาน้ำแข็งครับก็ภูเขาน้ำแข็งที่ขั้วโลกเหนือน่ะโอ้ทำไมอ่ะทำไมแล้วน้ำจะท่วมโลกนะเดี๋ยวบอกนะว่ามันละลายใช่มันละลายใครบอกเดี๋ยวอย่าบอกแล้วมึงจะบอกทำไมวะและเรื่องนี้นะไม่มีข่าวแจ้งเตือนด้วยเครื่องมือของลุงอ่ะมันตรวจจับครับอ๋อโอเคอะไรเฟี้ยวพี่แชมป์ผมบอกพี่เรื่องไงว่าอย่ากินน้ำแข็งใสเยอะมันจะไปเกี่ยวอะไรวะนั่นแหละตอนนี้เราต้องรีบสร้างเรือแล้วแหละแชมป์คือลุงอยู่ที่นี่ทั้งวันเลยเมื่อวานเนี้ยอ๋อแล้วนี่คือห้องทำงานหรือครับออฟฟิศเหรอใช่มันเป็นห้องลับเนี่ยอ๋อคล้ายๆแล็บใช่ไหมฮะใช่แล้วโอเคอ๋อคือเดี๋ยวอธิบายให้ผมฟังก่อนว่าทำไมถึงน้ำจะท่วมโลกครับเปลือกโลกมันแตกแล้วทีนี้ภูเขามันจะถล่มแชมป์รู้หรือเปล่าว่าน้ำมีเยอะกว่าพื้นดินน่ะกี่เปอร์เซ็นต์ฮะเยอะเลยแหละดินมีแค่ 10% ของน้ำแล้วแผ่นดินมันจะไหวไหมแสดงว่ามหาสมุทรนี่ใหญ่มากๆเลยใช่ไหมครับใหญ่มากเลยแล้วก็อ๋อแสดงว่าที่น้ำจะท่วมคือมาจากขั้วโลกเหนือใช่ไหมครับใช่ครับผมภูเขาน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในโลกตายห่าแล้วละลายนั่นแหละเออแสดงว่าจะสร้างเฮ้ยเดี๋ยวแต่ว่าเราก็ไม่เห็นมีปฏิกิริยาอะไรนี่ครับมันไม่มีแจ้งเตือนหรอกแชมป์เดี๋ยวลูกบอยครับตอนนี้หิมะไม่ตกแล้วนะครับทั้งที่ยังเป็นหน้าหนาวอยู่เลยก็นั่นน่ะสิเห็นไหมล่ะเห็นแล้วหิมะไม่ตกอ่ะเฮ้ยท้องฟ้าแปรปรวนแต่ว่าอุณหภูมิมันร้อนขึ้นแล้วร้อนขึ้นแสดงว่าโลกร้อนเหรอครับใช่โลกร้อนเพราะว่าพวกเราตัดต้นไม้ทำลายป่าไปหมดอ้าวชิบหายแล้วลุงบอยผมสงสัยอย่างนึงครับครับผมแต่งตัวเป็นซานตาคลอสทำไมฮะเนี่ยนี่มันเข้าช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วเนี่ยลุงก็ตามเทรนไงไหนลุงบอยลงหัวเราะให้ฟังหน่อยเออใช่ใช่โอ้โหโอ้โหใช่เลยนี่คอสเพลย์ก๊อปปี้ป่ะเนี่ยเออลุงบอยครับครับผมคือสรุปแล้วคือโลกจะแตกเอ้ยไม่ใช่โลกจะน้ำท่วมใช่ไหมฮะน้ำท่วมโลกแล้วทุกสรรพสิ่งในโลกนี้จะตายหมดเลยแชมป์ไม่เหลืออะไรเลยเพราะฉะนั้นลุงจะสร้างเรือโดอาร์เหรอฮะประมาณนั้นเลยแชมป์เฮ้ยเหมือนผมเคยได้ยินนิทานไอ้ที่มันเป็นเกี่ยวกับเรือแล้วต้องหนีใช่ๆวันนั้นมาถึงแล้วแชมป์เราต้องรีบสร้างเรือแล้ววันไหนมาถึงครับวันไหนฮะวันพฤหัสจะท่วมโลกอ๋อแล้วมันแบกคนได้กี่คนเนี่ยมันใส่ใส่สัตว์ทุกตัวในโลกนี้ได้แต่ว่าเป็นคู่ละชนิดเป็นคู่ตัวผู้กับตัวเมียใช่ๆผมเคยอ่านอยู่เราต้องคัดเลือกเอาพ่อพันธุ์กับแม่พันธุ์นะที่ดีเลยใช่ไหมฮะใช่แล้วลุงบอยมีพันธุ์หรือยังครับเนี่ยมีแม่พันธุ์หรือยังมีแม่พันธุ์หรือยังครับอ๋อยังไม่มีแม่พันธุ์เลยโอเคลุงบอยเฮ้ยตลกไม่ได้แล้วเนี่ยถ้างั้นเดี๋ยวผมให้ผมทำอะไรครับแชมป์ลุงเห็นแม่พันธุ์คนนึงอยู่ในเดจินจะบ้าแล้วลุงแล้วสรุปให้ผมทำอะไรครับเนี่ยแชมป์ครับตอนนี้เราไม่มีไม้ที่จะสร้างเรือเลยเพราะไม้เป็นวัสดุที่สามารถลอยน้ำได้ดีกว่าทุกอย่างอ๋อเดี๋ยวคือโลกร้อนเพราะเราตัดต้นไม้แต่เราจะไปตัดต้นไม้เพิ่มเนี่ยนะครับใช่เราจำเป็นจะต้องใช้หรือว่ามันไม่มันสายเกินไปแล้วมันไม่ทันแล้วมันไม่ทันแล้วเราต้องตัดแล้วล่ะโอเคได้ครับถ้างั้นก็สู้เลยครับเดี๋ยวผมจะรวมคนให้ไปตัดไม้นะครับใช่ใช่ด้วยนะแชมป์ไม้ทำลายป่าโอเคครับเดี๋ยวผมจะเราต้องสร้างข้างบนไม่ใช่เหรอครับทำไมต้องมาทำอะไรข้างล่างหรือว่าจะทำอะไรในข้างล่างจะเซอร์ไพรส์ทำข้างล่างทุกคนจะได้จะได้เป็นความลับไงเซอร์ไพรส์เดี๋ยวเขาจะหาว่าลุงเป็นบ้าสร้างเรือโอเคให้วันนั้นมาถึงก่อนแล้วค่อยเอาขึ้นไปข้างบนใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ได้เลยครับถ้างั้นก็สู้ๆเลยครับฝากด้วยแชมป์เฮ้ยไปเฟี้ยวอ้าวฮะไปตัดไม้ทำไรป่ากันเถอะทำลายป่าเฮ้ยถ้าเราบอกคนอื่นเขาจะเชื่อเราหรือเปล่าวะเนี่ย
เขาคิดว่าพวกเราบ้าแน่เลยเออชิบหายแล้วต้องไปบอกลุงก่อนพี่เออลุงซาดิสเหรออืมใช่โอเลี้ยงเฮ้ยทำไมเขาไม่พูดเฉยเลยพี่แก๊สครับครับเออทำอะไรเฮ้ยเฮ้ยพี่ทำอะไรเนี่ยพี่แจ๊บเอามากัดเขาจะทำเปล่าพี่ดูรูปอยู่ดูรูปเหรอครับผมมานั่งดูรูปอยู่กับคุณพี่แอนดูดพี่ดูดมาหรือเปล่าเนี่ยเปล่าพี่ดูรูปอยู่เฉยจริงๆเนี่ยแล้วแอนดูดเดี๋ยวจะทำมาดีสิแกมาอยู่อะไรบ้านพี่เกตเล่าเขาช่วยมาดูรูปผมก็มาดูด้วยครับเฮ้ยแล้วแกได้สารภาพรักไปหรือยังเนี่ยหลังจากที่แกตายไปวันนั้นน่ะก็พูดไปแล้วไม่ใช่เหรอครับก็พูดไปแล้วพี่เกตตอบรับหรือยังเล่าพี่เกตคุยอะไรกันน่ะไม่มีอะไรครับแต่ว่าผมจะมาบอกว่าเดี๋ยวเราไปถามเรื่องคดีที่เงินพี่เกตหายกันเถอะครับอย่างเงี้ยเหรออ๋อไม่ใช่ฮะไปมดเดินรูปแมวไปเฮ้ยวิ่งเร็วไปไม่ทันเที่ยวจ้าบอกพี่เกตจะเชื่อป่าววะไม่เชื่อมันน่าจะไปบอกไม่รู้เฮ้ยเหนื่อยว่ะเฮ้ยไอ้แกไอ้ใครวะน่ะไอ้เจป่ะชื่อเจหรือเปล่าหรือชื่ออะไรใช่ชื่อเจเจไปหาหมอไปนะไปหาหมอเถอะครับเฮ้ยเดี๋ยวยังไม่ได้ไปหาหมอเออนี่ใครเนี่ยฮะบาสครับผมบาสเอ้ยคุณชื่ออะไรนะผมลืมชื่อเดวิดครับผมเออคุณเดวิดครับนี่บาสนี่คือใครครับคนไข้ครับผมคนไข้เฮ้ยคนไข้มี2คนเลยเหรอฮะเนี่ยใช่ครับคนไข้เพิ่งเข้ามาครับผมอ๋อครับเออทำไมถึงเข้ามาที่นี่เลยครับโรงพยาบาลนี้รักษาดีมั้งครับผมอ๋อครับคุณเดวิดนี่ตาสีเขียวดูดมาหรือเปล่าเนี่ยอาจารย์ความเป็นหมอครับผมเดี๋ยวเคลิ้มเลยนะครับโอเคถ้างั้นก็ผมมีเรื่องให้หมอช่วยครับครับผมก็เดี๋ยวผมมานะฮะพี่เกตพี่เป็นคนไข้หรือไงเรามานี่สิอ๋อเมื่อยแก่แล้วก็เมื่อยอย่างเงี้ยแหละโอ้พี่แก่แล้วคุณเกตจะไม่แก่นะครับผมลมยังตั้งเต้าอยู่เลยพี่เดี๋ยวๆเฮ้ยแชมป์อะไรเดี๋ยวตั้งเต้าโอ้ยมันร้อนเว้ยพวกแกไม่รู้สึกว่ามันร้อนบ้างหรือไงวะร้อนเออหิมะก็ไม่ตกนั่นดิมีความรู้สึกนะครับลุงสันนี่ฮ่าแต่ว่ามันหน้าหนาวยังไงวะเนี่ยมันแป๊บเดียวเองหนาว 2-3 วันแล้วก็หายแล้วเนี่ยพี่แชมป์บอกอะไรมั้ยฮะบอกอย่าเพิ่งบอกไปเคลียร์คดีกันคุณแชมป์ฮะผมอยากรู้ว่าคือนี่มันหน้าหนาวนะแต่ทำไมหิมะไม่ตกเลยเนี่ยเอ้าก็ถามก็บอกไปแล้วนี่แกบอกปกตินี่เดี๋ยวแล้วแต่ที่นี้เอ้าโอ้ยเสียงผมเยอะจังว่าแต่ที่นี้เนี่ยมันผมรู้สึกมันหนาวนะแต่หิมะไม่ตกแล้วก็แบบรู้สึกอบอ้าวนิดหน่อยอ่ะเอ้าก็เดี๋ยวมาบอกมีอะไรจะมาบอกด้วยแหละประเด็นเกมทำอะไรเนี่ยขุดหิมะครับขุดหิมะเหรอไอ้แชมพูดอะไรวะครับโอเคพี่เกตไปตามคดีกันเถอะ 5,000 ของพี่อะตอมโอ้เถอะเอ้าคุณตำรวจสวัสดีครับผมสวัสดีคุณชื่ออะไรนะผมลืมผมชื่อแซมครับเอ้ยคุณแซมผมไม่ได้เจอคุณนานแล้วคุณมายังไงครับเนี่ยพอดีผมไปทำสืบคดีแบบครั้งใหญ่มาครับผมอ้าวแล้วเป็นไงบ้างครับคดีอะไรเหรอมีคนตังหาย10บาทครับป๊อดเอ้านี่มันเจ้าหน้าที่ตำขวดเนี่ยครับตำรวจครับผมตำรวจครับไม่ครูผมถามว่าคุณไปไหนมาทำไมถึงผมไม่เจอคุณตั้งนานแล้วอ่ะคุณแซมก็ผมไปสืบคดีมาผมเพิ่งกลับมาเนี่ยครับโอเคครับคดีอะไรนะฮะมีเด็กโดนขโมยตังครับผมเดี๋ยวมันคดีใหม่ไม่ใช่เหรอวะอย่าไปสนใจมันเลยไอ้นี่ใครเนี่ยก็กูหัวหน้ามึงอะขอโทษจรวดนี่ก็เดี๋ยวใจเย็นอะตอมเป็นไงบ้างคดีคืบหน้ายังก็ได้รับหลักฐานแล้วนิดหน่อยอะนะแต่ยังหาทวิตแต่ยังตามหาทวิตมีการทวิตขึ้นนะตอนนี้โปรแกรมไม่ค่อยดีผมว่าโปรแกรมมันเออร์เลอร์นะมันต้องไปหาลูกใหม่เอาใหม่เอาใหม่ก็ยังไหมมันยากินได้ไงหรอตัวคนแล้วนะแต่ก็ยังบอกแสงยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่บอกแสงพี่เกณฑ์บอกแสงบอกแสงคืออะไรอะบอกแสง บ
บังแสงก็คือแสงที่มันลอดผ่านหลังคาไม่ใช่มันบ่อแสงบ่อแสเบ่อแสเบ่อแสมีไหมเนี่ยสรุปก็ไม่มีเอ้ยก็มีเอ้ยไม่มีมีหรือไม่มีวะฉันว่าแกฉันว่าแกไปตรวจระบบใหม่เออใจเย็นใจเย็นเจ้าดาวคุณบอยครับซ่อมผมทีตายเถอะเออพี่เกตผมมีอะไรจะบอกครับอะไรหรอคือพอดีเฮ้ยผมว่าต้องให้พี่กันมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วใช่ต้องให้พี่ประชาสัมพันธ์แล้วแหละเพราะพี่เป็นผู้หญิงและเป็นผู้ที่มีความรู้พี่เป็นครูไงงั้นใช่มั้ยผมรู้นะเรื่องอะไรวะก็เรื่องโลกร้อนเฮ้ยทําไมอาจารย์ใช่ทําไมแกรู้อ่ะก็ผมเป็นนวัตกรรมนะนวัตกรรมอะไรสัญลักษณ์กรรมเจ้าดำก็ควรรู้ได้นี่เจ้าดำก็รู้เจ้าดำวันนี้ไม่ได้เปิดระบบเซ็นเซอร์นะเดี๋ยวขอแป๊บนึงนะขอเซ็นเซอร์ตกยุงใช่ไหมกระป๋องอยู่เว้ยตกยุงอะไรชุดกระป๋องกระป๋องตื่นมาอะตอมมาโถเอ้ยคุณอะตอมครับแล้วอะไรคดีอมเหรียญบาทคดีเงินบาทของผมคืบหน้ายังครับคดีโอ้ยเอาเป็นว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่อยากจะสืบแล้วนะก็เอาเงินเจ้าหน้าที่ตำรวจไปเลยแล้วกันชิบิบาทเออผมให้ก็ได้นะจบจบห้าพันนะห้าพันนะห้าพันเดี๋ยวตามคดีอยู่นี่ครับเอ้ยพี่เกตตามผมไหมครับพี่เกตผมมีเรื่องจะบอกครับนี่ไม่เชื่อถามอะตอมได้เลยคือโลกตอนนี้เรากำลังจะอยู่ในยุคที่น้ำท่วมนะครับโอ้ยนิทานหลอกจะอยู่ยากแล้วเฮ้ยเชื่อผมเถอะพี่ผมมีหลักฐานเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวพี่เกตเฮ้ยเจ้าดำคุณแชมป์ถามว่าจะบอกว่าผมก็แปลงร่างได้นะฮะแปลงร่างได้ด้วยเหรอดูสามสองหนึ่งเฮ้ยเจ้าดำบินด้วยมาบินตามมาจะไปดูข้างบนก่อนแป๊บนึงตัวอะไรวะเฮ้ยตัวแก้วครับตัวแก้วคุณแชมป์ครับเพราะว่าผมได้ยินแล้วล่ะเฮ้ยเดี๋ยวเออขอไฟหน่อยเฮ้ยขอไฟเฮ้ยไฟมืดเลยเนี่ยแชมป์เอออะไรอะไรลุงนี่ไฟอ่ะมันมืดใช่ไหมใช่ครับโอ้ยมืดมากเลยอ่ะนี่ไหนอ่ะอ๋อแล้วไหนอะลุงนี่ไงโอ้ครับเอาปักไว้ให้ตรงนี้แหละทุกคนฟังผมนะครับโอเคโอเคฟังคือตอนนี้เนี่ยโลกเรามีรอยแยกของแผ่นดินนะครับแล้วก็ตอนนี้เราจะต้องช่วยกันนะครับตัดไม้เพื่อทำเรือไว้หนีน้ำท่วมนะครับเชื่อผมเถอะครับนี่มันนิทานเรื่องอะไรนะอ่ะถ้างั้นถ้าไม่ฮะว่าคือตอนนี้ถ้ารอยแยกของโลกมันแยกกันแล้วเนี่ยแล้วเราจะตัดไม้ไปอีกทำไมเหรอครับเพราะมันโลกมันก็ยิ่งแย่ลงเรื่อยๆสิอ๋อคือมันไม่มีทางเลือกแล้วไงใช่คือมันแก้ไม่ได้เลยครับมันสายไปเพราะว่าโลกเราเนี่ยทิ้งขยะไม่เป็นที่ไม่เป็นทางแล้วก็ตัดไม้ทำลายป่ามาแบบเอาอาสโลกแย่เลยฮะใช่โรคไปหาหมอไม่ทันเลยก็เลยเป็นแบบโรคร้อนเป็นโรคอะไรบ้างเหรอคุณแชมป์มันจะมีโรคฮะอะไรนะมันไม่มีโรคไม่เป็นโรคโรคก็คือโรคนี่แหละงั้นถ้าโรคเป็นโรคก็เอาโรคไปรักษาสิพ่อมึงอะตําโอเคคุณแชมป์โอเคว่าไงเจ้าดําผมเป็นเซ็นเซอร์ไปตรวจสอบมาแล้วครับเนี่ยๆๆแข็งโคโรคละลายหมดแล้วครับเนี่ยเห็นมั้ยเชื่อผมหรือยังทุกคนจริงล่ะโอ้พี่ตัดต้นไม้ตรงนี้เลยเหรอพี่ไปด้วยเจ้าดําไม่พี่ตามมาเราจะต้องไปตัดแถวที่มีต้นไม้เยอะๆครับพี่ใจเย็นไปตัดตรงที่มีให้ตัดดีกว่าไหมพี่เดี๋ยวตายอ่ะต้องตัดก่อนดิเดี๋ยวเอาเลยเหรอพี่เลยเอาเลยเดี๋ยวไปเอาขวานกันไหมพี่อ๋อโอเคได้เออโอ้เฮ้ยทุกคนครับช่วยกันหน่อยครับเฮ้ยเอาตำรวจมาสิมาดิครับมาดิทุกคนมาดิหมดเลยครับไปเฮ้อแชมป์รู้จักคนนึงอยู่นะที่เขาตัดไม้อยู่หลังบ้านเราเนี่ยเฮ้ออะไรนะครับเออเขาอาจจะช่วยได้ก็ได้นะแชมป์อ๋อเหรอเดี๋ยวผมไปบอกลุงบาทก่อนนะครับคุณเดวิดครับครับผมไปช่วยผมตัดไม้ได้ไหมครับได้ครับผมได้เลยครับโอ้โหได้ไม่ปฏิเสธด้วยคนไข้ครับไอ้โรคตาแดงคุณชื่ออะไรนะคุณชื่อเจใช่ไหมไปช่วยตัดไม้ได้ไหมครับไหนคุณก็จะตายห่าอยู่แล้วได้ครับครับคุณครับชื่อบาสใช่ไหมฮะครับครับโหเสียงแบบอยู่ในลำคออ่ะคือแบบไปช่วยผมตัดไม้ได้ไหมครับใช่อันนี้
ได้ครับโอเคไปทุกคนครับไปกันตัดไม้กันเถอะครับตัดไม้ค่ะครับ What พี่เกตอะไรเหรอพี่ตัดไม้ไงโอเคพี่แล้วแต่พี่เลยนะเก็บต้นครับเอาตัดสิพี่ตัดไปแล้วเนี่ยพี่ได้มาแล้วก็ตัดอีกสิพี่เอาไปครับครับตัดอีกเลยช่วยกันตัดไม้พี่อันนี้ขวานโอ้โหมีขวานก็ไม่ให้พี่เกตตั้งแต่แรกตัดเลยพี่คุณเกตผมมีของจะให้เวลาตัดจะได้มีพลังนมราชานนท์โอ้โหตายหาว่านมนั้นเข้าบูดไปจะนะครับเดี๋ยวนมบูดพี่เอ้ยนี่ตัวอะไรอ่ะอ๋อนี่รังสองของอะตอมครับสวัสดีโอ้แกแปลงร่างได้เยอะจังวะอะตอมนายแปลงร่างเป็นเรือได้ไหมแล้วนั่งเออได้ปะก็ได้สิได้เหรอนวัตกรรมใหม่กว่าเจ้าดำตะกากนั่นนะโหใจเย็นสิวัดจะไม่ว่าเดี๋ยวทุกคนครับถ้าเกิดก่อนแยกใจกันตัดไม้เลยครับแปลงร่างได้เหมือนกันตัดไม้ก็ตัดไม้ทุกคนเอ้าไปถึงตัดไม้กันเถอะนี่ใครแปลงร่างเป็นเรือนั่นเองอ่ะผมเองครับผมเอ้าแกนวัตกรรมเก่าไม่ใช่เหรอฟังก์ชันใหม่เหมือนกันด้วยเดี๋ยวไม่ก็คนสร้างเดียวกันน่ะก็เหรอครับเดี๋ยวทุกคนอย่าเพิ่งมาพูดอะไรตัดไม้กันเถอะครับเราไปช่วยตัดไม้กันก่อนดีกว่านะครับแล้วก็เอาไม้ทุกอย่างทุกชนิดนะครับมาไว้ที่บ้านผมแล้วผมก็จะเอาไม้พวกนั้นเนี่ยจะไปให้ลุงบอยนะครับเอาไว้สร้างเรือเร็วเลยครับพูดเหมือนมาสเตอร์เชฟเลยคุณแชมป์อ่ะว่าแบบนี้เหมาะไหมเกตัดไม้ธรรมดาไอ้แกไปโถเอ้ยแชมป์ต้นนี้ตัดได้ไหมอ่ะต้นเนี้ยไหนพี่เนี้ยต้นโอ้โหใหญ่ไปไหมพี่มันตัดไม่ได้พี่ต้นไม้เทียมใช่โอเคโอ้ยต้นปอมนี่เองใช่พี่โอ้โหทุกคนครับช่วยกันหน่อยครับได้ครับเฮ้ยเดี๋ยวไปหาลุงบอยดีกว่าแล้วดิเฟี้ยวตามมาตามอยู่ฮะตามไปแชมป์อ่ะไม่ตามมาไอ้จวยเฮ้ยว่าแต่ต้องเชียร์ไปไหนเนี่ยเออใช่ต่อด้วยอ่ะได้ร้านหรือเปล่าเออใช่ไปไหนอ่ะเออลืมถามลูกบอยเลยเชียร์เอาเฮ้ยเชียร์หลับตายห่าแล้วเชียร์ตื่นเชียร์ตื่นเฮ้ยเอาหลับได้วะเฮ้ยพี่ผมว่าไปเฮ้ยเอาเชียร์นอนคอหักตายแล้วมั้งเฮ้ยเชียร์หลับแบบสุดยอดเออเฮ้ยเดี๋ยวนะว่าแต่ลุงบอกว่ามีคนตัดไม้อยู่หลังเฮ้ยอยู่หลังบ้านเดี๋ยวเราไปดูดีก่อนดีกว่าวะมีบ้านใครด้วยอ่ะเอ้ยจริงๆด้วยอ่ะมีใครอ่ะเอ้ยมีตาแก่คนนึงสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่ออะไรครับชื่อบาสครับผมเฮ้ยมีบาส2บาสได้ป่ะคือพอดีว่าผมขอตัดไม้แถวนี้ได้มั้ยครับไม่ได้ครับเอาได้เถอะครับก็ได้ครับผมเออนั่นแหละก็ง่ายๆเฮ้ยไปเดี๋ยวมาตะทีเหนื่อยเดี๋ยวผมนี่ครับเอานี่เอาโอ้โหขวาขวาได้ผมด้วยขอบคุณมากครับครับผมเฮ้ยทุกคนตัดไม้ฮะตัดไม้นี่โอ้ยปลูกต้นไม้ทดแทนด้วยป่ะดีมากเลยพี่เพียบเลยเนี่ยโอเคพี่เดี๋ยวช่วยกันเอาไปให้ลุงบอยนะครับไม่ต้องให้ผมแล้วโอเคพี่เกตช่วยหน่อยนะครับได้จ้ะเพื่อโรคของเราเฮ้ยโอ้โหเพียบโอ้โหเดี๋ยวนี่ตัดต้นไม้สลอยเลยเฮ้ยว่านี่ผมเอาไม้มาจากป่าดงดิบทั้งหมดเลยครับไม้ทุกต้นเนี่ยโอเคไปลุงบอยครับเดี๋ยวลงไปดิไปเดี๋ยวพี่ลงไปเองเดี๋ยวทุกคนรออยู่นี่นะฮะมาเฟี้ยวมาลุงบอยครับครับผมเฮ้ยโหยเอาไปแชมป์ครับเราต้องเอาไม้เข้าไปในนี้นะให้ไฟมันเต็มอ่ะให้ไฟตรงนี้มันเต็มอ่ะโอเคเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวต้องให้ทุกคนมาแล้วเนี่ยทุกคนครับโอ้โหมาลงมาเดี๋ยวทุกคนลงมาหมดเลยนะครับโอ้ยเบียดฮะเยอะเลยเชื่อแล้วเหรอแชมป์ใช่ครับพี่โอ้พระเจ้าเออมีคนเชื่อเราสักทีนะครับทุกคนโยนไม้ลงไปตรงนี้โยนไม้
ให้ไฟมันเต็มแชมป์แชมป์ดูระบบไฟด้วยว่ามันขึ้นหรือยังแชมป์ขึ้นแล้วครับขึ้นหนึ่งแล้วฮะขึ้นหนึ่งเลยครับใส่เข้าไปเยอะๆเลยนะครับโอ้ลบเวียวลบเวียวลบโอ้เฮ้ยสองแล้วฮะสองแล้วสองแล้วใส่ลงไปอีกครับใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วใส่อีกครับโอ้ทุกคนขอบคุณมากเลยที่เชื่อหลานแชมป์สามแล้วแชมป์สามเลยครับเดียวหุ้ยไหมเรามีพอหรือเปล่าเนี่ยใครโยนกล้วยลงไปครับไม่มีลิงอยู่ในนั้นนะครับผมเฮ้ยสี่แล้วฮะเย้เฮ้ยสำเร็จแล้วโอ้พอแล้วพอแล้วรอดได้โอ้ยรอดแล้วต่อไปไม้พวกนี้จะถูกแปรรูปเป็นเรือโดยอัตโนมัตินะว้าวระบบอัตโนมัติสุดยอดไปเลยครับใช่ลูกบอยอะไรนะครับระบบอัตโนนาโถไม่ใช่อัตโนมัติจะดำนี่แกเป็นหุ่นยนต์สมองเพี้ยนแล้วเหรอเนี่ยต้องทำแบบลูกบอยผมลืมถามคือสรุปแล้วเนี่ยลุงบอยเอาเจ้าดำกลับขึ้นมาได้ด้วยเหรอครับใส่พลังงานใหม่เข้าไปอ่ะตอนแรกอ่ะผมว่าจะขโมยฮะเอาเหรอเอาแล้วหัวใจเก่าเลยครับก็ผมเป็นคนเอามาเองเอามาจากลุงสันดิษฐ์ก็เก็บไว้กับลุงสันดิษฐ์พอคืนโอ้ยอุตส่าห์จะเซอร์ไพรส์ไอ้แชมป์ซะหน่อยแต่มันเจอไทยเจอก่อนไงใช่ๆผมมีคำถามครับเอาคำถามอะไรอ่ะพูดมาสิมันมีฟังก์ชันนึงที่มันยังล็อกอยู่นะครับฟังก์ชันอะไรเหรอจ้าดำฟังก์ชันอะไรเหรอใช่ใช่มันเป็นฟังก์ชันที่ปลดล็อกเป็นคนไงครับฮะอ๋อมันยังล็อกอยู่นะครับคุณบอยฉันยังไม่อนุญาตให้เจ้าเป็นคนได้นะเสียใจด้วยครับเราไม่สามารถเป็นคนเราก็เป็นหุ่นอยู่อย่างวันเป็นแบบยันตะทุยซ้ำผมด้วยเป็นอะไรดิ